ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมายืนอยู่บริเวณลานปรีดีพนมยงค์นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับเปิดวันนี้ที่อยากจะมาเนี่ยเพราะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทุกภัยน้ำท่วมครับขณะนี้เองผมยืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศสดๆในขณะนี้เลยนะครับว่าปริมาณน้ำนั้นมีมากน้อยขนาดไหนบ้างเพราะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะก็เลยต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับเราพาผมขออนุญาตเชิญทุกท่านไปชมตามนี้เลยนะครับเชิญเลยครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วเราไปดูนะฮะน้ำจะมากมายขนาดไหนแล้วเราลองดูนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยแม้แต่ชาวธรรมศาสตร์หรือบริเวณรอบๆของท่าพระจันทร์แล้วก็กรุงเทพชั้นในนี่นะครับพยายามป้องกันดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวเรื่ององค์ตัวไปครั้งนี้นะครับเราไปดูนะครับว่าปริมาณน้ำตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับเชิญเลยครับน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะฮะจะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีแหล่งสำคัญอยู่หลายๆที่นะครับมาในธรรมศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทรงประทับอยู่ในขณะนี้นะครับเดินตามผมมาเลยครับเชิญครับจะเห็นว่าขนาดนี้น้ำปริมาณน้ำนี่ค่อนข้างจะมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับจะอยู่แบบถึงชายขอบด้านตลิ่งแล้วแต่คงจะสูงจากพื้นดินปกติเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบ1 เมตรนะครับแต่ดูแล้วจากบริเวณด้านน้ำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คงเป็นร่องน้ำซึ่งจะผักถ่ายไปสู่ทะเลของเรานะครับแล้วก็สังเกตดีๆนะครับตั้งแต่สะพานด้านถัดไปตรงนี้นะครับแล้วผมดูแล้วบรรยากาศตอนนี้เองเนี่ยนะฮะน้ำค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะครับก็อยากจะให้พึงระวังไว้นะครับแล้วเชื่อว่าณขณะนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำขนาดนี้เนี่ยนะครับจะทำให้พวกเราเองควรจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับว่าวิบัติภัยครั้งนี้เนี่ยคงจะจางหายไปโดยไวที่สุดนะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็คือสถานที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยนะครับประทับอยู่ณขณะนี้และสำคัญที่ก็คืออยากจะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระองค์ท่านนั้นคงจะดลจิตดลใจให้กับพวกเรานะครับประชาชนคนไทยนั้นคงจะหายทุกโศกเป็นอย่างยิ่งนะครับเราเห็นพ่อหลวงของเราทรงเหนื่อยมากนะครับเราอยากจะให้พระองค์ท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วขณะนี้เองเนี่ยที่ผมยืนอยู่คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็บริเวณภายในตรงช่วงบริเวณลานปรีดีพนมยงค์ครับ